คุณคณิ t าสหาเมธาพัฒกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ90ไร่9,000ตน้นซึ่งทางววและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชได้ร่วมจัดขึ้นเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่วอลจำนวนสามแห่งรวมทั้งสิ้นห้าไร่เพื่อมุ่งให้เกิดพื้นที่สีเขียวและต้นแบบป่านิเวศป่ากินได้ป่าเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุนเป้าหมายให้ประเทศไทยมุ่งสู่ Net Zero Emission ซึ่งทางวอได้มีการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับการปลูกป่าด้วยการใช้เทคโนโลยีการเพราะเห็ดไมโครไรซาร่วมกับการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสภาวะการพึ่งพากับต้นไม้ชนิดที่เป็นพืชอาศัยแบบเกื้อกูลกันและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชปัจจุบันดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแล้วสองแห่งคือสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราช เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดนครราชสีมาและป่าสาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจเสริมสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนรอบสถานีและสถานีวิจัยลำตะคองเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นไม้กินได้เพิ่มพื้นที่และฟื้นฟูป่าชุ่มน้ำในพื้นที่ใกล้ลำน้ำลำตะคอง รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตและการใช้ประโยชน์พืชพื้นเมืองและเห็ดซึ่งในอนาคตทางววจะมีการขยายผลของโครงการให้พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ให้ครอบคลุมไปยังจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย